การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.มีอำนาจหน้าที่ในการผลิตและส่งไฟฟ้าเพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ประชาชนโดยเริ่มรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพผ่านโครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าโดยใช้กลยุทธ์3อ.ซึ่งรณรงค์ให้ประชาชนใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงผ่านฉลากเบอร์5อาคารประหยัดไฟฟ้าและอุปนิสัยประหยัดไฟฟ้าผ่านโครงการห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนสีเขียวปัจจุบันสู่โรงเรียนคาร์บอนต่ำเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในระดับชุมชนและครอบครัวเพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปัจจุบันกฟผ.ได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อเข้าสู่ Energy 4.0 ได้แก่การพัฒนาเครือข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ใช้มีการสื่อสารกันผ่านระบบสารสนเทศพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า Energy Storage เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มีเสถียรภาพและการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตไฟฟ้าได้รวมถึงเตรียมตัวรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตโดยพัฒนารถต้นแบบและสถานีชาร์จไฟฟ้าทั้งนี้จะสร้างต้นแบบเมืองอัจฉริยะ Smart City ให้เป็นต้นแบบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ